บุตรสาวของณพวงเชิญยิ้มก้มกราบคุณพ่อลงที่หน้าตักค่ะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ทุกท่านต้องรู้จักกันค่ะเป็นนักแสดงตลกอย่างณพวงเชิญยิ้มเปลือยชีวิตตลกรุ่นเก่าเผยเคล็ดลับของรักกับนางลิเกมากกว่า30ปีผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ช่องวัน31ที่มี PK ปิยวัฒน์แล้วก็ธัญญาธัญเรศเป็นพิธีกรค่ะโดยเขาบอกว่าผมเป็นตลกเมียเดียวครับพร้อมกับเผยครั้งแรกเนี่ยมีบุตรสาวในวัย10กว่าแต่ว่าไม่ใช่บุตรแท้ๆนะพร้อมกับเปิดปมในใจเป็นตลกตัวเล็กคนชอบเรียกผิดเป็นคนอื่นไม่เคยมีตัวตนแล้วเริ่มเล่นลิเกได้ยังไงนะพวงบอกว่าพี่สาวเขาเป็นลิเกญาติๆเนี่ยเขาฝึกลิเกกันตอนนั้นเราอายุก็ประมาณ4ขวบเองคือยังไม่ค่อยแบบได้สนลิเกอะไรเท่าไหร่แต่พี่สาวพี่น้องเป็นลิเกเราก็ต้องหัดไปโดยไม่ได้เต็มใจหรอกแล้วมายึดอาชีพลิเกตอนอายุเท่าไหร่ก็สักประมาณ10กว่าตอนเล็กๆไม่ได้สนใจเท่าไหร่ที่บ้านน้ำมันท่วมเขาก็หัดลิเกกันเราก็นอนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ได้นำมาฝากโดยมีการถามถึงด้วยนะคะว่าทำไมถึงไปชอบกับนางเอกลิเกนะพวงก็บอกก็ไปเล่นอยู่ด้วยกันคณะเดียวกันตอนนี้อายุ30แล้วเพิ่งจะเจอผู้หญิงที่ชอบก่อนหน้านั้นก็มีบ้างแหละแต่ไม่ได้ตกร่องป่องชิ้นอะไรเล่นลิเกด้วยกันด้วยความใกล้ชิดทำไมถึงจะต้องเป็นคนนี้ก็ถูกชะตาเขานิสัยดีคงเป็นเนื้อคู่มั้งแล้วเริ่มจีบยังไงก็เล่นลิเกกันทำเป็นจีบอยู่หน้าเวทีบ้างแล้วเขาก็มีท่าทีชอบแล้วไหมล่ะทีแรกเขาไม่รู้หรอกเราก็คงไปแบบทำยังไงให้เขาจับได้ดีวะแล้วเขาก็รู้จับได้ว่าชอบเขาตอนนั้นนับพวง30แล้วแฟนเท่าไหร่แฟนเนี่ยอายุห่างกันประมาณ 6-7 ปีแล้วอะไรถึงทำให้ได้คบก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้มีแฟนแล้วเขาเองเนี่ยก็โสดด้วยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราได้นำมาฝากหากใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการอยากติดตามชีวิตของนับพวงนั้นสามารถเข้าไปหารับชมกันได้ค่ะผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์นั่นเองและอีกหนึ่งภาพความประทับใจผ่านทางรายการนี้ที่ทางด้านของน้าพวงก็ได้ออกไปสัมภาษณ์และแฟนคลับแชร์เป็นจำนวนมากก็คือภาพความน่ารักที่ลูกสาวอยู่ในวัย6ขวบได้เอาพวงมาลัยมากราบคุณพ่อซึ่งเป็นโมเมนต์ที่น่ารักจริงๆจะเป็นยังไงมาติดตามกันค่ะ